นับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้ามาในช่วงเวลาของรายการยุคนถามตรงสนธิยานฟันธงตอบนะครับค่ำคืนนี้วันจันทร์ที่16พฤษภาคม2559นะครับคุณผู้ชมยังคงอยู่กับผมยุคนวิเศษสังนะครับเชื่อว่าแฟนข่าวทีนิวส์รวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอที่จะกลับมาพบเจอกับพี่ต้อยสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมผู้อำนวยการสำนักข่าวทีนิวส์ทุกค่ำคืนของวันจันทร์แบบนี้นะครับวันนี้วันจันทร์ที่16พฤษภาคมนะครับพี่ต้อยปักหมุดลงมาเลยนะครับว่าหัวข้อที่เราจะได้สนทนากันในค่ำคืนนี้ก็คือสนธิยานจัดหนักอเมริกาเก็ตเอานะครับเก็ตเอาแปลเป็นภาษาไทยก็คือออกไปนะครับหรือว่าเป็นในเชิงของการขับไล่แน่นอนครับถ้าพูดออกมาแบบนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ซึมซับข่าวสารที่เกิดขึ้นมาตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต่อเนื่องมาจากประเด็นทางการเมืองที่เราคุยกันมาได้ 1-2 อาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับว่ามีนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวที่ออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะครับจนกระทั่งมีการจับกลุ่มดำเนินคดีกันไปนะครับและต่อเนื่องกันมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยนะครับก็ได้เชิญเกรนส์ทาวสันเดวีนะครับซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบแล้วก็มีการคล้ายๆกับว่าหารือนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยณขณะนี้และทางทูตสหรัฐเองก็แสดงความเป็นห่วงถ้ามองในเชิงบวกนะครับเกี่ยวกับการจับกุมการดำเนินคดีต่างๆแต่สิ่งที่ถ่ายทอดออกมาดูเหมือนว่าทำให้คนไทยจำนวนมากเลยนะครับไม่พอใจว่าอเมริกาพยายามจะแทรกแซงหรือว่าสบประมาทการทำหน้าที่ของรัฐบาลไทยอยู่หรือไม่ประการใดทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละครับเราจะได้มาพูดคุยกับพี่ต้อยตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วก่อนอื่นไปทักทายพี่ต้อยกันก่อนสวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับหนึ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนข่าวที่นิวทุกท่านครับสุขจะใช้คำอะไรนะสุขกายสบายใจเมื่อได้พบปะพูดคุยกันนะครับครับในทุกคืนวันจันทร์ต้องเรียนสำหรับหัวข้อในการที่จะพูดคุยวันนี้นะครับเดี๋ยวสำหรับท่านที่ไม่สบอารมณ์ผมจะรีบด่วนนะแช่งด่าว่าเอ๊ะสนธิยานไม่รู้พิธีกรรมทางการทูตหรืออย่างไรนะไปไล่ให้อเมริกา get out นะฮะภาษาอังกฤษหน่อยนะครับทราบดีครับเราจะต้องมีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไล่ทูตแต่ไล่สหรัฐอเมริกาในเชิงสัญลักษณ์ว่าให้เลิกเข้ามาแทรกแซงหรือพยายามจะทำให้เกิดปัญหากับประเทศไทยสักทีแน่นอนแล้วครับระดับเอกอัครราชทูตออกมาแสดงความเห็นต้องเรียนนะครับว่าเป็นเรื่องที่ไร้มารยาททางการทูตย้ำนะครับก็เรื่องที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับเตรียมการมามันคนละประเด็นที่หารือกันในที่ลับครับเนี่ยต้องเรียกว่าภาษาชาวบ้านนั่นเองเรียกว่าสันดานอเมริกาผมไม่ได้พูดหยาบนะเพราะวันนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าสนธิยานจะจัดหนักอเมริกาเนี่ยนะฮะผมจะเรียนเลยว่าจะถลกหนังหัวนะต้องพูดจาภาษาแบบนั้นเพราะอเมริกาเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายความเดือดร้อนละเมิดอธิปไตยของคนไทยเคยส่งทหารเข้ามาไม่บอกกล่าวเพื่อไปปฏิบัติการกับพื้นที่ประเทศข้างเคียงและเชื่อไหมครับเคยก่อสิทธิสภาพนอกอาณาเขตโอ้หลายท่านที่ดูภาพยนตร์เรื่องชาติพยัคฆ์นะครับเพิ่งจบไปไม่นานที่ช่อง3เนี่ยนะครับเห็นไหมครับเวลาคนไทยกระทำความผิดแล้วต้องขึ้นศาลต่างชาตินั่นเพราะในขณะนั้นเจ้าอาณานิคมเป็นใหญ่ฝรั่งเศสครอบงำประเทศไทยบีบบังคับไทยได้ตามอำเภอใจ
เชื่อไหมครับสหรัฐเคยทำแบบนี้กับคนไทยด้วยมีครับประเด็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นเองนะครับจะได้บรรยากาศของการขับไล่อเมริกาซึ่งเดี๋ยวผมจะแจกแจงรายละเอียดเนื้อหาให้ฟังเนี่ยนะครับว่าการไล่อเมริกาไม่มายุ่งเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการไล่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยคนไทยเคยรวมพลังครั้งใหญ่ไล่สำเร็จมารอบอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะทำตัวเป็น VJ หน่อยจะได้จินตนาการและเห็นภาพว่าในยุคสมัยที่คนไทยนะครับเคยไล่สหรัฐอเมริกาออกไปเนี่ยนะครับยังมีเพลงประกอบที่ด้วยซ้ำนะรู้จักหน้าหมูไหมหน้าหมูรู้จักครับพงเทพกระโดนชำนาญเพลงที่ไล่อเมริกาเนี่ยมีอยู่สองวงคือหน้าหมูทีหลังก็มาร่วมเป็นคาราวานด้วยนะครับโคราชขับไล่ไอ้กันกับอีกอันหนึ่งก็เพลงเสริมอีสานไล่อเมริกาฟังกันหน่อยฟังกันหน่อยมันจะได้อินไปก่อนที่เข้าสู่เนื้อหานะขออนุญาตเป็นวีเจหน่อยมี2เพลงเอาเพลงเดียวเอาเพลงอะไรเอาเพลงหน้าหมูเอาเพลงหน้าหมูนะครับขอหน่อยนางเอ๋ยเงยประชาเอ๋ยจะพูดเรื่องอเมริกากันละนาจักหน่อยละดื เรื่องอเมริกากับพวกหมารับใช้ทั้งสาวแก่แม่ไม้ทั้งเด็กทั้งหนุ่มไปฟังเอาดื้อฟังเอาดื้อพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองอเมริกาครองอำนาจทั่วเอเชียตกเป็นฐานนานาชาติหมดความเป็นธรรมหมดความเป็นธรรมเมืองไทยก็นี่ไม่พ้นที่ต้องโดนมันเหยียดย่ำมากุดที่ถูกอย่างมันทำประชาไทยสุดเหลือจะทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความจริงนี้ไม่พ้นประชาไทยเราโดนประชาชนถูกก็ไม่ดื้อไทยตาจอมพลปอก็พูดความเชื่อผู้นำชาติเจริญยุคสฤทธิ์ก็พูดเสียเพื่อการันติจอมแต่เพียงผู้เดียวเพียงผู้เดียวยุคถนอมนรงค์ประพาสก็เป่าประกาศว่าจงทำดีประชาชนทนหลายสิบปีจนถึงยุคเราทำได้โอ้ยคือกริชทำเราได้ยุคเสนีประโมทคือไม่ตะโกนควรว่ายังไงเป็นรัฐบาลเมื่อไรชีวิตต้องดีขึ้นแน่เชื่อไม่ได้จะคนประชาชนเราก็แย่มันไม่ดีขึ้นแน่เห็นมีแต่แย่ลงอีกแล้วนายแย่ลง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 มันโกงกินทุกเมืองอีสานเหนือกลางใต้ที่ปอบที่ตกตัวไทยก็ถูกมันสูบเลือดดูดสิ่งทั้งหมดที่กล่าวมาอเมริกามันทำมันพูดมันกดชีรีพูดมันเหยียบย่ำทำลายเอาฐานทัพเข้ามาตั้งทหารฝรั่งมามากหลายเครื่องบินมาทำร้ายรวมอาวุธไร้นิ้วเกลียนิ้วเกลียกับเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเวียดนามก็เกิดสงครามพันลาวเขมรก็รุกรานเลยที่มันตกเวทีสถานการณ์มันเลวร้ายเหมือนไทยก็เป็นอย่างนี้ประชาชนที่ทนได้ดีมาสามัคคีกันทุกคนถึงเวลาแล้วไทยต้องไล่มันไปให้พ้นถ้าไม่ไปก็ต้องโดนประชาไทยลงทันลงโทษใช่ๆๆๆๆ
ยกคอนขึ้นทุบหัวขัวเขียวเกี่ยวคอมันละชักมีดมาฟาดฟันละยกปืนขึ้นมายิงจิกหัวมันขึ้นเคียงสับดังเปรี้ยงให้ขาดลิ้งจักรพรรดิอเมริกันจันไรกับสมุนลูกหมาในฐานะที่เป็นคนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะครับต้องให้พี่ต้อยเนี่ยอธิบายหน่อยว่าเพลงนี้มันยังไงผมขอย้ำนิดหนึ่งครับก็มันที่หัวเราะตอนจบอะหน้าหมูไอ้สมุนลูกหมาภาพใครขึ้นพอดีครับนะฮะคัดเลือกเพลงนี้มาเนี่ยนะครับเพราะนิสิตนักศึกษานะครับในยุคปี1819ได้เดินขบวนขับไล่อเมริกาอันนี้ก่อนจะเดินขบวนขับไล่อเมริกาจะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับวันนี้เนี่ยพูดกันในกึ่งประวัติศาสตร์แต่จะให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไอ้ชาติมหาอำนาจชาตินี้ไม่เคยมีความปรารถนาดีกับประเทศไทยครับก็หมายว่าเหตุที่กดขี่ข่มเหงนะเอารัดเอาเปรียบให้กับบริษัทธุรกิจการค้าของตัวเองในเชิงการทหารก็ใช้ประเทศไทยเป็นฐานก็แน่นอนแล้วครับเพราะรัฐบาลไทยในยุคสมัยนั้นรับใช้สหรัฐอเมริกาด้วยสิ่งที่ถูกสร้างถูกเป่ากระแสว่าคอมมิวนิสต์เป็นภัยร้ายคอมมิวนิสต์จะเป็นภัยร้ายเลยทุกวันสหรัฐอเมริกากับประเทศคอมมิวนิสต์แบบเวียดนามลาวเขมรรักกันปานจะกลืนเพราะเราต้องกลับมาดูเมื่อกี้เนี่ยเพลงหน้าหมูเนี่ยก็บอกนะว่าตั้งแต่สมัยจอมพลป.มาจนถึงจอมพลสฤษดิ์ก็ต้องเรียนว่าสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับเพราะตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยย้ำว่าฝ่ายชนะสงครามต่อเยอรมันแบ่งเป็น2ข้างฝ่ายชนะเนี่ยแบ่งเป็น2ข้างข้างนึงเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นำโดยรัสเซียอีกข้างหนึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในยุโรปแยกกันเป็นสองข้างโลกก็มีการเผชิญหน้ากันทั้งสองฝ่ายและจุดที่เผชิญหน้าเนี่ยนะครับมีอยู่สองจุดใหญ่ๆจุดแรกคือในยุโรปโดยมีเยอรมันเนี่ยเป็นเส้นขั้นกลางคือเยอรมันตะวันตกกับตะวันออกต้องก่อกำแพงมาเลยนะการกรุงเบอร์ลินเรียกว่ากำแพงเบอร์ลินฝั่งที่อยู่ทั้งฝั่งตะวันออกทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่เยอรมันตะวันออกเป็นต้นมาเนี่ยประเทศต่างๆกลายมาเป็นคอมมิวนิสต์หมดอีกฝั่งหนึ่งเป็นโลกเสรีก็ไปก่อตั้งกลุ่มที่เรียกว่านาโต้ทางฝั่งนี้เรียกว่ากลุ่มวอร์ซออีกจุดหนึ่งที่มีการเผชิญหน้าคือที่เอเชียโดยมีเวียดนามเป็นจุดเริ่มต้นแบ่งกันระหว่างเวียดนามเหนือและก็เวียดนามใต้สหรัฐก็เข้าไปยันเวียดนามใต้โดยเอาลาวเอาเขมรและเอาไทยเนี่ยเป็นฐานไปยันตั้งรับคอมมิวนิสต์ที่ได้ยึดเอาเวียดนามเหนือไปแล้วนะครับการต่อสู้เนี่ยจึงเกิดขึ้นระหว่างสองฝั่งสองฝ่ายทีนี้อเมริกาทำยังไงล่ะครับไทยเนี่ยเป็นฐานอันสำคัญนะครับมีพื้นฐานความแข็งอันสำคัญอเมริกาดูก็เข้ามาสนับสนุนจอมพลป.ทำการรัฐประหารยึดอำนาจใช้อำนาจเผด็จการในการปกครองประเทศจอมพลสฤษดิ์ขัดแย้งกับจอมพลป.สนับสนุนจอมพลสฤษดิ์อีกให้รัฐประหารให้จอมพลป.ออกไปนะครับตั้งแต่ปี2490จนมาถึง2500 11ปีสหรัฐหนุนจอมพลป.ครับหลังจากนั้นก็มาหนุนจอมพลสฤษดิ์ที่รัฐประหารจอมพลป.จนจอมพลสฤษดิ์เสียชีวิตลงในปีพ.ศ.2507สหรัฐหนุนจอมพลถนอมต่ออีกเพราะจอมพลถนอมเป็นลูกน้องคนสนิทของจอมพลสฤษดิ์แล้วทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเป็นไงครับ
ทั้งสิ้นทั้งปวงนะฮะรัฐบาลที่ผมกล่าวอ้างมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลเผด็จการทั้งสิ้นโอ้โหไทยกับสหรัฐอเมริกาไปไหนเนี่ยจะทงคู่กันเลยนะครับความร่วมมือไทยสหรัฐแนบแน่นมาในแง่ของ Just Mac มาสนับสนุนโน่นนี่นั่นแล้วก็เกิดปรากฏการณ์การสู้รบเนี่ยนะครับที่สหรัฐมาตั้งหลักตั้งแต่2500เนี่ยนะครับเพราะเหตุการณ์ที่เวียดนามมันคุกคุนมาตั้งแต่ระยะเวลานั้นท้ายที่สุดนะครับการต่อสู้ของคอมมิวนิสต์สามารถทำสำเร็จครับยึดเวียดนามลาวเขมรในปีพ.ศ. 2518ไล่เรียงมาตามลำดับหมดตกอยู่ในมือคอมมิวนิสต์ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เผชิญหน้ากับคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นครับในภายใต้การเผชิญหน้าเนี่ยนะครับต้องเรียนเลยว่าระยะเวลานั้นเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาตั้งสถานได้เข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยเรียกว่าอย่างเต็มรูปแบบเราถึงเกิดลูกครึ่งขึ้นมาอย่างมากมายในยุคสมัยนั้นนะครับปี181920นับเวลานี้เนี่ยนะครับมีเด็กที่เป็นลูกครึ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็นับอายุจะ40ปีแล้วจากเหตุการณ์ที่นับแต่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งสมัยนั้นยังถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมีเด็กผมขาวมีเด็กผิวดำนะฮะแบบนิโกรเกิดขึ้นจากการเกิดขึ้นของฐานทัพอเมริกานี่เป็นปัญหาทางสังคมแต่ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญเนี่ยนะผมจะเล่าฟังว่าสหรัฐอเมริกานะครับได้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทยอย่างไรบ้างและท้ายสุดนำพาไปสู่การประท้วงของนักศึกษาประชาชนในยุคนั้นและก็กลายมาเป็นเพลงที่น้ำหมูร้องมาสักครู่ดูจากการไล่เรียงประวัติศาสตร์พอสังเขปของพี่ต้อยนี่นะครับก็เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการที่อเมริกาพยายามจะบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยและต่อสู้กับเผด็จการในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีตัวอย่างนักต่อนักเลยว่าอเมริกาก็เคยสนับสนุนอย่างประเทศไทยในยุคเผด็จการเนี่ยนะครับจนแทบจะเป็นคือสนับสนุนมาหมดเวียดนามก็สนับสนุนเผด็จการครับเขมรลาวล้วนสนับสนุนเผด็จการทั้งสิ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อประเทศเหล่านั้นเป็นเผด็จการตัวเองสามารถที่จะคอนโทรลหรือตัวเองสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยในเชิงนโยบายได้ง่ายครับถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยก็จะกลายเป็นปัญหาเวลาหมดกำลังเข้าน้ำเข้าเนื้อเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมาพูดถึงการต่อสู้ของขบวนการนักศึกษานะครับที่ขับไล่สหรัฐอเมริกาในอดีตและจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างไรเดี๋ยวมาตามต่อในเบรกหน้านะครับช่วงนี้พักกันก่อนแป๊บเดียวครับจริงก่อนจะตามต่อในเนื้อหาของเบรกที่2นะครับคำว่าอเมริกา get out เนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าใครที่เล่นอินเทอร์เน็ตนะพี่ต้อยนะเล่นโซเชียลเนี่ยนะครับครับมีการทำแบนเนอร์มีการทำป้ายมีการสื่อสารโอ้โหเต็มหน้าวอลไปหมดเลยถูกต้องครับแต่ระวังนะไอ้ปึ้งก็มาคูแล้วว่าใครไปว่ากล่าวทูตอเมริกาเนี่ยระวังผิดกฎหมายนะเอาซะหน่อยก็มีหลักอีกนิดนึงพี่ต้อยนี่ก็ถามกันมีการตั้งข้อสังเกตในโลกอินเทอร์เน็ตว่ามันน่าแปลกใจคือจริงเนี่ยระหว่างไทยกับอเมริกาเนี่ยคนไทยไม่ว่าจะสีเสื้อไหนก็ต้องเป็นคนไทยเหมือนกันอยู่แล้วครับอเมริกาก็คืออเมริกาครับแต่พอมีประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยออกมาขับไล่อเมริกาหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อเมริกาในทางที่ทำให้อเมริกาเสียผลประโยชน์เนี่ยกลับจะมีคนไทยอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นคุณสุรพงษ์อย่างเช่นเหมือนกับจะเป็นคนเสื้อแดงเหมือนจะเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำไมต้องออกมาปกป้องอเมริกาทั้งที่เราละวางบางเรื่องไม่ได้เลยทำไมมันต้องมาทับซ้อนกันอยู่แบบนั้นก็เพราะอเมริกาช่วยทักษิณอเมริกาจับมือทักษิณอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของทักษิณและทักษิณเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของอเมริกาตอบง่ายๆนะครับย้ำนะครับสิ่งที่ทูตเกรนเดวีออกมาผมใช้คำว่าเหยียบย่ำหัวใจคนไทยเนี่ย
ม่ใช่ทูตคนแรกมาตั้งแต่คุณคริสตี้เคลลี่คริสตี้เลยครับคือการพูดถึงเรื่องมาตรา112เนี่ยนะทีนี้ก็นำเสนอมาโดยตลอดว่านี่เป็นเรื่องของการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระประมุขของประเทศไทยครับประเทศคุณเองใครไปก้าวล่วงประมุขคุณประธานาธิบดีของคุณคุณก็เล่นงานตามกฎหมายครับนี่ยังไม่พูดเดี๋ยวจะถลกหนังหัวต่อไปนะว่าตัวเองเนี่ยก็สร้างความเลวร้ายอะไรขึ้นมาอย่างมากมายในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยแต่นี่ประเทศไทยทำอย่างเปิดเผยในการปกป้องประมุขและประมุขนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่คนไทยเคารพรักจงรักภักดีและเทิดทูนยิ่งก็แปลกใจไทยที่ออกมาปกป้องสหรัฐอเมริกาเพราะสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ทักษิณชินวัตรเดินทางเข้าประเทศได้ไทยทักท้วงไปสหรัฐอเมริกาบอกไม่เกี่ยวคนละกฎหมายกันนั่นเวลาใจทักษิณเข้าไม่ต้องพูดเรื่องที่ผมตอกย้ำว่าบั้นปลายความหวังสุดท้ายของทักษิณก็คือการชักนำกองกำลังต่างชาติเข้ามาที่ประเทศนี้แล้วกองกำลังต่างชาติแล้วถ้ามีเกิดขึ้นใครจะเป็นหัวก็มีแต่อเมริกาเนี่ยครับเพราะผมถึงเรียนว่าวันนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับไม่ใช่มหามิตรแต่เป็นศัตรูตัวฉกาจและความจริงเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจมาตั้งแต่อดีตนะครับไอ้ศัตรูตัวฉกาจวันนี้เดี๋ยวไปแจงกันที่เบรก3ผมจะเห็นถึงความเลวร้ายของสหรัฐอเมริกาครับเพราะทันทีที่สหรัฐอเมริกาสร้างทฤษฎี2โลกขึ้นคือโลกคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีผมเรียนเลยนะครับว่าในโลกเสรีคือโลกทุนนิยมไอ้โลกที่เรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันถูกโยงใยและครอบงำด้วยทุนสามัญครับที่ต้องการครอบครองโลกคนทั่วโลกที่ปกป้องผลประโยชน์ตัวเองจึงยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาคือจักรวรรดินิยมยุคใหม่ที่เข้ามาครอบงำในแต่ละประเทศและใช้ประเทศเหล่านั้นเป็นพื้นที่ทางการค้าและการเข้าไปแสวงหาฉกฉวยผลประโยชน์ครับประเทศไทยแบบเดียวกันนะครับเราถูกรุกรานทางวัฒนธรรมโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เราใช้สินค้าเรากินอยู่แบบอเมริกาเราดูหนังอเมริกาเราเห็นอเมริกาเป็นเทพบุตรนี่กำลังฮิตเลยเป็นพระเอกครับนี่พูดถึงหนังกำลังฮิตตอนนี้นะเขาก็สร้างในสิ่งเหล่านี้มาแต่ภายใต้สร้างในสิ่งเหล่านั้นประเทศที่ถูกโยงอยู่ข้างหลังด้วยกลุ่มทุนสามัญทุนใหญ่ไม่ว่าจะทุนการเงินทุนพลังงานต่างๆก็เข้ามาในประเทศเรามาจัดการเรื่องแร่เรื่องพลังงานนะครับครอบงำมาจนถึงปัจจุบันผมเรียนนะครับว่าทำไมอเมริกาเนี่ยถึงชังน้ำหน้าพลเอกประยุทธ์นะไปใช้ข่าวสารได้เลยครับวันนี้เชฟรอนปลดพนักงานในประเทศไทยรันนาวทำไมถึงปลดครับเพราะก่อนหน้านั้นยิ่งรักจะต่อสัมปทานให้กับเชฟรอนครับประชาชนทักท้วงไม่ฟังประชาชนทักท้วงไม่ฟังมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ประชาชนทักท้วงฟังค้างสัญญาสัมปทานนี้ไว้ขอดำเนินการพี่นะวันนี้เชฟรอนกำลังปลดคนเนี่ยเห็นไหมครับว่าทำไมเขาถึงต้องโกรธมีเรื่องเดียวนะไม่นับเรื่องน้ำบินอุตภาเดี๋ยวค่อยว่ากันผมก็ต้องกลับย้อนไปดูในอดีตให้นะครับในเวลานั้นเนี่ยนะครับเมื่อบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ของอเมริกาเข้ามาอยู่พร้อมๆเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับครับได้มีการจัดตั้งฐานทัพของสหรัฐเนี่ยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยถึง12แห่งด้วยกันไม่ใช่น้อยๆนะครับนี่คือข้อเท็จจริงในอดีตนะที่หลายคนไม่ทราบนะถูกครับจัดตั้งสถานจัดตั้งฐานทัพเนี่ยนะครับถึง12แห่งด้วยกันอยู่ที่อุตภเปากับตาครีอุบลราชธานีอุดรธานีนครพนมน้ำพองสัตหีบลพบุรีเขื่อนน้ำพุงโคราชแล้วก็ที่กาญจนบุรีโดยมีศูนย์บัญชาการใหญ่อยู่ที่
หน่วยจัสแม็กตั้งอยู่ในกรุงเทพตามรายงานเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีเครื่องบินสหรัฐเนี่ยนะครับประจำอยู่ในประเทศไทยถึง550ลำเพื่อใช้ในการทิ้งระเบิดในประเทศลาวเขมรเวียดนามแล้วก็มีทหารอเมริกันประจำการอยู่ในไทยนับแสนคนสำหรับหน่วยจัสแม็กในไทยก็มีหน้าที่โดยตรงนะครับในการส่งกำลังบำรุงให้ทหารอเมริกันในเวียดนามอีกด้วยนี่แหละครับตอนที่เขาบอกว่าเราเป็นมิตรประเทศต้องป้องกันคอมมิวนิสต์ผมย้ำนะปี18ครับเวียดนามลาวเขมรถูกคอมมิวนิสต์ยึดหมดปี19เราไล่อเมริกาออกไปจากประเทศไทยหมดปี19นะครับท่านผู้ชมเราไล่อเมริกาจากประเทศไทยทำไมต้องไล่ล่ะพี่ต้อยก็เหมือนกับจะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราไล่หมดผมเรียนได้เลยสภาวะตอนนั้นเศรษฐีทั้งหลายขนเงินไปอยู่อเมริกาหมดเศรษฐีไทยเนี่ยนะเศรษฐีไทยครับรวมทั้งบริษัทอ้างร้านของสหรัฐอเมริกาก็เตรียมถอยเพราะตอนที่พนมเปญแตกนะครับลาวแตกไส้ง้นแตกเวียดนามใต้แตกนะครับขนทรัพย์สมบัติกันแทบไม่ทันคอมมิวนิสต์เข้ามาทุกทิศทุกทางทหารแดงทหารเวียดกงเข้ามาทางไทยกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหลังปี19เนี่ยนะครับทฤษฎีที่พูดกันก็คือเรียกว่าทฤษฎีโดมิโนครับเหมือนตั้งโดมิโนตัวหนึ่งล้มตัวอื่นล้มตามตัวอื่นจะล้มตามครับใครๆก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยนะต้องแตกกับเหมือนกับที่ลาวเขมรเวียดนามเนี่ยผมเองกับพรรคพวกก็เหมือนกันครับเจอหน้ากันในป่าทักทายจับมือเจอกันที่ท้องสนามหลวงมั่นใจขนาดนั้นจะยึดประเทศไทยถ้ายึดได้แล้วไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นยึดภายใต้การความเชื่อแบบคอมมิวนิสต์แบบนี้ครับครับนี่เป็นบุญพระสยามเทวาธิราชและแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อเมริกาถอยไปไอ้ที่มันแพ้อเมริกานะส่งกำลังอาวุธเข้าไปรบไปอยู่เนี่ยนะครับทหารอเมริกาเนี่ยนะครับตายเนี่ยในสงครามเวียดนามลาวเขมรเนี่ยนะ 50,000 กว่าคนเยอะขนาดนั้นไม่นับที่บาดเจ็บและพิการในประเทศไทยปรากฏว่าพออเมริกาไปไทยสามารถแก้ไขปัญหาเองได้ยังไงครับไทยก็จัดการทำความเข้าใจปัญหาซึ่งไม่เหมือนอย่างที่อเมริกาเคยขีดเอาไว้ไทยจัดการแก้ไขปัญหาอเมริกาคือต้องจัดการต้องล้างผลาญต้องฆ่าฝ่ายตรงข้ามในเวียดนามในลาวในเขมรเอาสารเคมีไปโปรยเพื่อทำให้ป่าเหลืองตายไม่ให้คอมมิวนิสต์ซ่อนในป่าอำมหิตมากนะฮะอำมหิตดิเพราะไม่รู้ชาวบ้านชาวช่องจะตายเท่าไหร่พืชพันธุ์ธัญอาหารของเขาต้องตายเท่าไหร่น้ำจะต้องสูญเสียสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่อันนี้คือสิทธิมนุษยชนมันเนี่ยที่มันพูดอยู่เนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำกับพี่น้องเวียดนามลาวเขมรไทยก็ปฏิบัติการแบบเดียวกันคิดแบบเดียวกันปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนกองทัพในยุคสมัยที่เดินตามหลังอเมริกาถังแดงทำไงฮะที่ใต้จับคอมมิวนิสต์มาเอาไปเผาในถังน้ำมัน200ลิตรจับคอมมิวนิสต์มาสอบสวนไม่เห็นด้วยจับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ถีบลงมาใส่กระสอบแล้วก็ถีบลงมาครับใช้วิธีการนโยบายแบบอเมริกาจนคนใต้บอกว่าไม่รบนายไม่หายจนไม่เข้าใจอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ญาติพี่น้องผมเข้าป่ามารบกับอำนาจรัฐเนี่ยเอาที่ใต้นะบรรยากาศที่เห็นชัดๆเพราะเดินตามหลังอเมริกาแต่เมื่อไทยคิดเองเป็นนโยบายของการนิรโทษกรรมแล้วต้องพูดนะครับคนที่ทำให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายชื่อผมเรียนนะครับพลเอกเปรมตีรสุรานนท์ต้องจารึกชื่อนี้ไว้ไม่ใช่เพราะเป็นประธานองคมนตรีไม่ใช่เพราะวันนี้ผู้คนเคารพ
ที่เราพูดจุดเริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีก่อนพลเอกเปรมเป็นแม่ทัพภาคที่สองครับออกไปตรวจพื้นที่เจอนายสมภาพศรีวรขันตอนนั้นเป็นนายอำเภอเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับไปดูแล้วก็มาตั้งคำถามเข้าไปในหมู่บ้านที่เขาบอกว่าคอมมิวนิสต์เต็มไปหมดเอ้าแล้วจะแยกยังไงถูกอ่ะว่าไหนคอมมิวนิสต์เพราะทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันหมดครับพลเอกเปรมสรุปว่าทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันหมดจะต้องทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในความคิดของเขานี่จึงเป็นที่มานะครับนโยบายในการเรียกว่าปรองดองตามศัพท์ภาษาสมัยนี้ก็ได้นะเริ่มขึ้นจากกองทัพภาคที่2และแผ่กระจายขึ้นมากลายเป็นนโยบายระดับชาติพลเอกเตียงศักดิ์สมนันออกกฎหมายนิรโทษกรรมนักศึกษาที่เข้าป่าไปหลังเหตุการณ์6ตุลาคนออกจากป่าคนไทยเริ่มหันหน้ามาคุยกันจากที่ยิงกันตายเป็นหมื่นคนผมย้ำนะครับหลายสิบปีเนี่ยยิงกันตายเป็นหมื่นคนทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์และฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐสถานการณ์ดีขึ้นด้วยผลเดียวเพราะอเมริกาไม่มายุ่งครับถ้ายังยุ่งยังเดินตามนโยบายอเมริกาโอกาสที่จะแตกเหมือนลาวเขมรเวียดนามจากการโจมตีของคอมมิวนิสต์ก็จะเกิดขึ้นเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะนโยบายของอเมริกาฆ่าอย่างเดียวใช้นโยบายทางการทหารดำเนินการอย่างเดียวหนึ่งคนแค้นเคืองมันเป็นสงครามประชาชนไม่เข้าใจคนแค้นเคืองคนก็เข้าร่วมกับคอมมิวนิสต์เพื่อรบกับอำนาจรัฐนี่แหละครับทีนี้กลับมาดูต่อว่าที่บอกว่าต้องขับไล่เนี่ยตั้งฐานทัพอยู่12แห่งและสันดานอเมริกาทำอะไรครับผมเรียนนะครับเกริ่นเหมือนตอนที่ช่วงแรกว่าถ้าดูละครช่อง3ในช่วงเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะชาติพยัคฆ์เห็นชัดมากนะกล้าพระเอกชื่อกล้านางเอกน่าจะชื่อพลอยโอ้นี่ดูละครด้วยนะพี่ต้อยผมดูเพราะเป็นเรื่องของการกู้ชาติและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมหลวงชุมพรเดชอุดมศักดิ์โดยจำลองไม่ใช่พระองค์ท่านทีเดียวแต่ในเรื่องก็เขียนคือกรมหลวงชุมพรเรียกเสด็จเตี่ยในละครเรียกท่านเตี่ยในละครเรื่องนี้นะครับต่อสู้กับฝรั่งเศสต่อสู้กับพวกอาณานิคมพวกนี้ทำอะไรครับเวลาจัดการกับคนไทยเนี่ยนะฮะถ้าใครอยู่ภายใต้ศาลใครเป็นคนในอาณัติของเขานะสมมติเราเป็นคนไทยผมขอสมัครอยู่ในอาณัติอาณานิคมตอนนั้นไม่ใช่อเมริกาฝรั่งเศสครับไม่ต้องขึ้นศาลไทยแล้วทำอะไรไม่ต้องกลัวผิดแล้วให้ศาลฝรั่งเศสหรือศาลอาณานิคมศาลนานาชาติเป็นคนตัดสินนั่นมันเป็นแบบนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เขาเรียกไม่ถูกต้องเป็นสิทธิสภาพนอกอาณาเขตครับไอ้ประเทศที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเหตุการณ์นั้นย้อนหลังไปร้อยปีในประเทศไทยปรากฏว่าในวันที่1ธันวาคม2516นะครับท่านผู้ชมครับ1ธันวาคม2516เนี่ยกองทัพอเมริกาได้ใช้กฎอัยการศึกประหารชีวิตนายเทพแก่นกล้าในความผิดข้อหาใช้อาวุธปืนยิงทหารอเมริกาตายโดยไม่มีการขึ้นศาลไทยมั้งนี่ประเทศที่เรียกว่าประชาธิปไตยนะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อ40ปีก่อนนะฮะเป็นการเมื่อ40กว่าปีก่อนแต่ผมต้องการจะชี้ให้เห็นไม่เท่านั้นแหละครับมาดูความเลวร้ายของสหรัฐอเมริกาในอดีตในวันที่24ธันวาคม2516ดูนะที่มันบอกว่าเป็นมหามิตรดูครับปรากฏว่าไอ้ CIA รู้จักไหมฮะหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีบทบาทแทรกซึมอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วโลกในปัจจุบันเนี่ยนะครับทำกิจการที่เรียกว่าเลวร้าย
ข้ามหัวกฎหมายใช้ทุกวิธีทางที่จะทำให้ประเทศตัวเองบรรลุเป้าหมายทำอะไรออกจดหมายปลอมครับออกจดหมายปลอมในนามสหายจำรัดหรือนายเปลื้องวรรณศรีครับซึ่งเป็นแกนนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในขณะนั้นส่งจดหมายมาถึงรัฐบาลไทยเพื่อขอเจรจาหยุดยิงเพราะตั้งแต่7สิงหา2508ที่กระสุนปืนนัดแรกลั่นขึ้นแล้วเรียกว่าวันเสียงปืนแตกของกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยิงสู้รบจะบอกแล้วว่าตายกันมาเป็นหมื่นแล้วคนไทยรบกันเนี่ยนะไอซีเอทำจดหมายปลอมมาเองทางไทยก็ดีนี่เตรียมการที่จะเจรจารนะปรากฏว่าท้ายที่สุดไม่รู้อเมริกามันซ่อนเร้นหรือต้องการอะไรในเหตุนี้แล้วไม่ได้ตามเป้าหมายนี่พอเรื่องประวัติศาสตร์มาเปิดเผยฟังกลับมารับสารภาพว่าจดหมายนี้จดหมายปลอมไทยหน้าแหกใช่ไหมไทยหน้าแหกเตรียมการในการที่จะเจจาอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ได้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับก็เพราะสสนะครับต้องจารึกชื่อไว้ชวินสาคำกับอีกคนคือยอดธงทับทิวไม้ครับเอาเรื่องมาเปิดเผยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้มาดูการไล่เหตุที่ต้องไล่เนี่ยนะครับมันเกิดเหตุซับซ้อนกันเนี่ยหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังเขาเรียกว่ากรณีมายาเกวสกรณีมายาเกวสนะครับท่านผู้ชมขอประทานโทษนะครับขอแห้งเกิดขึ้นครับในวันที่14พฤษภาคม2518นะครับปรากฏว่าเนี่ยนะครับมายาเกวสเป็นเรือสินค้าของสหรัฐเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้นะเหมือนกับในหนังเยอะแยะที่เราได้ดูมันจะเป็นแบบเดียวกันเลยเนี่ยครับถูกครับเขมรแดงเรือสินค้าลำนี้เลยนะครับตามภาพจับเนี่ยไปหาภาพอินเสิร์ตไม่ดูเนี่ยเขมรแดงก็เข้ายึดเรือสินค้านี่พอเขมรแดงเข้ายึดนี่ชื่อมายาเกรสนะครับนี่ฐานอเมริกันเข้าไปปลดปล่อยแต่รู้ไหมครับอเมริกาทำยังไงอเมริกาทำยังไงมันจะไปเอาที่ไหนมามันจะเอาพื้นที่ตรงไหนเพราะอีกฝั่งนึงนี่เวียดนามคอมมิวนิสต์คุมไว้หมดแล้วแอบส่งทหารพันคนนาวิกโยธินนาวิกโยธินเพื่อปฏิบัติการพิเศษสำหรับกรณีนี้นะมาที่ฐานทัพอู่ตะเภาก็คือในแผ่นดินไทยของเราเนี่ยนะถูกต้องภาษาชาวบ้านนี่ชิบหายไหมครับอยู่ๆเนี่ยประเทศตั้งอยู่ประเทศหนึ่งไอ้ประเทศนี้เนี่ยมันถือสิทธิ์อะไรเอาทหารเนี่ยเข้ามาในประเทศเขาเนี่ยใช้สิทธิ์อะไรไม่บอกรัฐบาลไทยครับแอบส่งมาเพื่อไปปฏิบัติการโจมตีกองเรือกัมพูชาเพื่อให้เขมรแดงในครั้งนั้นขึ้นเรือมายาเกวสให้กับอเมริกาอเมริกาครับมันก็เกิดการประท้วงกันอย่างมากมายนะกลายมาเป็นเพลงเนี่ยนะครับและการชุมนุมใหญ่ก็จะชุมนุมในวันที่4กรกฎาคมนะครับตอนนั้นก็ในปีพ.ศ. 2518มันมีรูปที่น่าสนใจรูปรูปของปี18มีรูปข่าวมีรูปข่าวเอาภาพขึ้นมาหน่อยที่เอาภาพขึ้นมาหน่อยรูปนี้น่าสนใจไปค้นมาเนี่ยนี่เดี๋ยวขอนะฮะขออนุญาตเพ่งหน่อยนะอันนี้เหมือนจะเป็นภาพจากคล้ายๆกับหนังสือพิมพ์ภาพหนังสือพิมพ์ไล่อเมริกาไอ้กันจันไรนั่นเห็นไหมใครถือโทรโข่งใส่แว่นนะฮะใช่ไม่รู้ดิพี่ต้อยมองไม่ออกมองไม่ออกใช่ไหมท่านผู้ชมมองออกไหมนี่ให้ตอบนะเนี่ยงานต้องดูชื่อภาษาอังกฤษเดี๋ยวแป๊บนะฮะชื่อภาษาอังกฤษเวงโตจิรัตเวงโตจิราการหมอเวงนี่นะผมจำเสียงเนี่ยมันมากครับ
ถ้าทีมงานมีรูปหมอเวงตอนนี้ก็มาดูหน่อยนะหน้าเหมือนใช่ป่ะพี่ต้อยชัวนะนั่นคือพิมพ์ลงอ่ะเขาเป็นแกนนำนักศึกษาเป็นผู้นำนักศึกษาหมอเวงนี่นั่นชื่อจารึกไว้ประวัติศาสตร์มันมีเอามาดูเนี่ยประวัติศาสตร์มันมีอ๋อหมอเวงเป็นแกนนำนักศึกษาตอนนั้นไล่อเมริกาไล่อเมริกาถูกต้องที่หัวเราะสะอกสะใจเนี่ยมันเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นไงนะทุกวันเป็นไงแต่ไม่ได้เลยมั้งครับอเมริกาเนี่ยมาดูหน่อยมาดูวันนี้นะครับนี่เขาหาไม่ดูนี่ดูตอนหนุ่มกับตอนนี้ทรงยังได้อยู่นะทรงมาแบบนั้นแต่สิ่งที่ดูนี่ไม่ใช่อะไรผมจะบอกว่าคนที่เคยไล่อเมริกามันมาจากหลักคิดกับมาหน้าผมต้องดูหน้าหมอเวงเบื่อคนเนี่ยมันต้องกลับมาที่หลักคิดครับทำไมต้องไล่อเมริกาในตอนนั้นเพราะอเมริกาคือจักรวรรดินิยมที่เข้ามาครอบงำแสวงหาจากตัวผลประโยชน์ของไทยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมจะบอกนะไอ้อเมริกาเนี่ยนะครับกลุ่มทุนอเมริกาที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับมาขูดรีดโกงกินคนไทยเนี่ยนะครับมากกว่าสมัยปี18ช่วยได้ซ้ำหนึ่งครับหมอเวงสงสัยเหรอว่าเรื่องอะไรโดนโจมตีค่าเงินเมื่อปี40นี่คือรูปธรรมที่ปรากฏจอร์จโซรอสครับอเมริกานะครับแต่บอกให้รัฐบาลอเมริกาไม่เกี่ยวอันนี้ตัวทุนนี่หนุนหลังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแต่นี่เนื่องจากว่าโลกเสรีการค้าเสรีการเงินเสรีมันจึงเปิดเผยหน้าตาตัวเองออกมาครับแต่มันคืออันเดียวกันมันคือจักรวรรดินิยมเหตุการณ์เมื่อ40ปีก่อนกับถึงวันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาเปลี่ยนอย่างเดียววิธีการไอ้คนที่เคยต่อต้านอเมริกามันเปลี่ยนอุดมการณ์อเมริกาไม่เคยเปลี่ยนวิธีคิดกับประเทศไทยแล้วก็อีกทุกประเทศทั่วโลกถูกต้องแต่คนที่เคยต่อต้านอเมริกาอย่างหมอเวงเนี่ยวันนี้เปลี่ยนไปซะแล้วก็ไปยืนอีกข้างไงไปยืนอีกข้างไงยืนอีกข้างนึงวันนี้อเมริกาทำอะไรถูกหมดหรือถ้าไม่ถูกก็ไปเตือนไอ้ปุ้นไปเตือนทักษิณไปเตือนยิ่งรักหน่อยไปเตือนแกนนำในพรรคเพื่อไทยหน่อยว่าอเมริกาเนี่ยนะคบไม่ได้ผมเคยไล่มาแล้วมา40ปีก่อนมันจริงอะไรหมอเวงเนี่ยเราพูดกันไล่คุณทักษิณหมอเวงก็เคยไล่มาแล้วเลยนู่นแต่ว่านะคือไล่อันนี้ใกล้ๆเลยนะอย่างปี49เนี่ยฮะเออไล่ใกล้ๆเลยครับก็ท่านไม่เป็นไรผมเพียงจะหยิบยกเรื่องนี้มาเห็นเนี่ยนะจากเพลงของน้ำหมูให้เห็นเลยว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะทำกับไทยมันเป็นเรื่องที่แบบเจ็บปวดรวดร้าวและการต่อสู้ของคนไทยเนี่ยนะครับในการขับไล่อเมริกาออกไปผมจะเรียนนี่หน้าขึ้นมาหน้าจอเนี่ยในวันที่ประท้วงเนี่ยนะครับในวันที่เดินขบวนใหญ่ในวันที่21มีนาคมเนี่ยนะครับครับผู้คนนะครับจำนวนมากมายหลั่งไหลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังสถานทูตสหรัฐเมื่อมาถึงหน้าบริเวณโรงหนังสยามวันนี้ไม่นานมาเองนะถ้าดูจากสถานที่ดูจากก็40ปีอ่ะ40ปีครับวันนั้นเนี่ยนะครับนี่วันนั้นนี่ใส่หัวกันผมไม่ได้ด่านะนี่ผมอ่านจากหน้าจอวันนั้นเนี่ยนะครับมีระเบิดลงทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนไปคิดเอาสิครับไล่อเมริกาใครทำไม่รู้ CIA หรือจะเป็นขบวนการฝ่ายขวาที่ติดอาวุธเสี่ยมหรือเหมือนตอนกปปสชุมนุมแล้วมีขบวนการติดอาวุธมันพฤติกรรมคล้ายกันหมดเห็นไหมครับพฤติกรรมของคนที่คิดแต่เรื่องผลประโยชน์จะมีหน้ามาพูดอะไรเรื่องสิทธิเสรีภาพจะมีหน้าอะไรมาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเมื่อคุณยังไม่เคารพคุณค่าความเป็นคนของคนอื่นคุณคิด
ว่าคนอื่นเป็นเหยื่อทางการเมืองชีวิตคนอื่นเป็นเหยื่อทางการเมืองเพราะจะปิดปลงจะฆ่าจะทำให้เขาตายซึ่งอะไรก็ได้ยังจะมีหน้ามาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนได้อย่างไรมาเวลาแหมเร็วมากแต่ชัดนะชัดนี่จริงๆย่อมาเนี่ยนะครับย่อมาเอาเน้นๆเลยนะครับครับเบรกหน้าจะพูดเรื่องอะไรไปต้นก็ต่อเนื่องต่อเนื่องไปมุมไหนดิมาจนถึงกรินเดวี่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะใช่คริตตี้ทักษิณการโยงใยแผนการเนี่ยอเมริกาอันตรายครับแวบขึ้นมานิดนึงเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนพักเบรกโอ้โหนี่เขาว่าสันดานเนี่ยไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะฮะเพราะว่าเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วก็จะเป็นต่อไปไม่เป็นมาตั้งแต่มันเกิดประเทศมันเรื่องจริงเอาเดี๋ยวพูดเดี๋ยวยาวอีกนะโอ้ไปไล่ข้าวฟันอินเดียแดงทำอะไรก็ยังไงสันดานเป็นอย่างนี้จริงๆมีหน้าจะมาพูดอีกโอเคครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับครับกลับเข้ามายังเบรกสุดท้ายนะครับต่อเนื่องแม่วันนี้จัดรายการเนี่ยมันมารู้สึกคันไม้คันมือเหมือนกันนะฮะนะถ้ายิ่งรู้สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วมาเจอสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับนะครับทำให้คำว่า get out เนี่ยมันเป็นคำที่ชัดเจนมากนะชัดเจนพี่ต้อยจะไงให้ข้อมูลยังไงต่อนั่นมันต่อผมเรียนนะฮะว่าตอนสหรัฐอเมริกานะฮะทำเจ้าที่เจ้าการไปทั่วโลกนะครับเหตุผลที่ทำเจ้าที่เจ้าการไปทั่วโลกก็เพื่อที่จะต้องแสดงความยิ่งใหญ่ในฐานะการเป็นเจ้าโลกการเป็นเจ้าโลกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทั้งสิ้นทั้งปวงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นผลประโยชน์ได้ที่ค้ำยันให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับอยู่อย่างยิ่งใหญ่มาได้จนถึงปัจจุบันก็เพราะธุรกรรมทางการเงินต้องเรียนเลยนะครับกลุ่มทุนสามานทางการเงินกลุ่มทุนพลังงานที่โยงใยหนุนหลังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไอ้ทุนสามานทางการเงินนะครับที่เข้าครอบงำต้องเรียนย้ำว่าครับต้องการที่จะให้ทั้งโลกเนี่ยนะฮะตกอยู่ไปได้ความเป็นทาสของดอลลาร์เหตุผลอะไรเหตุผลมีที่ไหนในโลกที่พิมพ์เงินเองได้โดยไม่มีผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจของตัวเองถ้าให้ทุกคนมาใช้เงินดอลลาร์เหมือนตัวเองได้ก็ครอบงำทุกคนได้หมดเลยก็เขาพยายามบีบคั้นให้ทั้งโลกใช้เงินดอลลาร์ครับนี่คือหลักใหญ่นะเพื่อรอเลี้ยงคนอเมริกาเพื่อรอเลี้ยงประเทศอเมริกาพิมพ์เงินมาทำไมไทยทำไม่ได้ทำไมไทยทำไม่ได้ถ้าไทยพิมพ์เงินมาแบบอเมริกาพิมพ์เองแบบนี้หนึ่งจะมีทุกคนใช้ด้วยนะเงินเฟ้อครับค่าเงินไม่มีแต่ไม่ค่าเงินอเมริกาไม่ตกเพราะอเมริกาไปใช้อำนาจบาดใหญ่บังคับว่าถ้าใครจะซื้อน้ำมันต้องซื้อด้วยดอลลาร์ดอลลาร์ครับเมื่อเราเห็นด้วยนะครับเมื่อบังคับแบบนี้คิดดูสิครับทั้งโลกใช้น้ำมันหมดน้ำมันเป็นสินค้าสำคัญคนทั้งโลกต้องใช้ดอลลาร์ในแต่ละวันจำนวนเท่าไหร่ในการซื้อน้ำมันครับสหรัฐรักษาประเทศไหนทำท่าที่จะแหกข้อออกไปเช่นอิรักลิเบียนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนอเมริกาจะมีข้ออ้างทันทีในการเข้าโจมตีแล้วก็ระงับสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วันนี้มีประเทศหนึ่งท้าทายครับนะครับเดี๋ยวรายละเอียดหลังจะลงให้ดูคือจีนระหว่างที่ทำเงินเองปั๊มเงินเองมาจีนเนี่ยต้องนำพาตัวเองค่อยๆจะเกิดความแข็งแรงขึ้นทางเศรษฐกิจจนทับเทียมและในวันนี้เศรษฐกิจจีนจะเริ่มเติบโตแซงหน้าสหรัฐอเมริกาจีนประกาศค่าเงินที่เป็นไทยเมื่อก่อนเราเห็นไหมเวลาพูดต้องมานั่งคิดว่ากี่บาทไทยต่อ1ดอลลาร์เราต้องเอาดอลลาร์มาเป็นตัวค่าวัดครับวันนี้จีนไม่ยอมในโลกทางการเงินได้เกิดการต่อสู้กันอย่างขนาดใหญ่ค่าเงินจีนมีความหมายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ
จึงนำพาไปสู่การเผชิญหน้าครับอันนี้สำคัญนะครับในการเผชิญหน้ากันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและรัสเซียจึงเป็นเหตุที่ทำให้อเมริกาต้องเข้ามามีปัญหากับไทยนะครับผมเรียนแบบนี้นึงย้อนกลับมาดูเนี่ยนะนึงย้อนกลับมาดูว่าเมื่อไม่นานเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะครับครับจีนเข้าไปยึดหมู่เกาะสแตนลีย์นะครับไปยึดหมู่เกาะสแตนลีย์ทำให้เกิดความขัดแย้งกับฟิลิปปินส์เวียดนามญี่ปุ่นและประเทศที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลอเมริกาเล่นเรือเข้ามาเลยจีนบอกว่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเข้าแล้วเนี่ยจะเกิดสงครามโลกนะมีโอกาสนะในด้านกลับกันเนี่ยนะครับจีนก็ส่งเรือลบ5ลำไปจ่ออยู่ที่阿拉斯加นะไปจ่ออยู่ที่阿拉斯加ครับครับนี่ชัดเจนในข่าวสารเนี่ยที่ออกมาหากมันเกิดสงครามขึ้นจริงๆหากมันเกิดสงครามขึ้นจริงๆพื้นที่ไหนจะเป็นพื้นที่สำคัญพื้นที่ไหนจะเป็นพื้นที่สำคัญประเทศไทยครับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ฐานทัพอู่ตะเภาเป็นพื้นที่เป็นฐานทัพที่สหรัฐอเมริกาคาดหวังและอยากจะได้เอามาใช้ทำไมครับสหรัฐอเมริการู้ดีเพราะร่วมสร้างร่วมทำครับรู้ศักยภาพของฐานทัพอู่ตะเภาที่สามารถที่จะใช้ได้การที่เรือรบจะเข้ามาเครื่องบินจะจอดนะครับจะจัดกระบวนการยุทธในการรบในการต่อตีกับจีนหากจำเป็นและผมถามว่าหากเกิดแบบนี้ขึ้นมันจะมีปัญหาไหมมันจะมีปัญหาสหรัฐอเมริกามาคุยกับยิ่งลักษณ์ทักษิณได้เข้าประเทศเรียบร้อยครับทักท้วงไปสหรัฐอเมริกาบอกไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเพราะอะไรต้องการใช้น้ำบินอุตภาวฐานทัพอุตภาวจีนก็ร้อนมากเข้ามาเจรจากับกองทัพไทยครับกองทัพไทยก็เห็นด้วยคัดค้านการคัดค้านเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นการคัดค้านเพราะต้องการเข้าข้างจีนผมย้ำหน่อยคัดค้านขออยู่ตรงกลางไม่เกี่ยวคุณจะลบกันนะประเทศไทยเป็นกลางเราควรเข้าข้างสหรัฐหรือเราควรเป็นต่างอันนี้ไม่ต้องถามว่าเข้าข้างสหรัฐหรือจีนนะฮะเอาแบบผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้งก่อนเขาจะลบกันเราควรเป็นกลางนะถูกครับแล้วคิดได้ไงที่จะเอาฐานทัพไปเขาใช้ก็ผลประโยชน์ส่วนตัวและถ้าเกิดลบกันและบอกว่าที่นี่เป็นพื้นที่สำคัญเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เนี่ยจีนเขาต้องโจมตีไหมจะต้องโจมตีโดยไทยเดือดร้อนโดยการลบไทยเดือดร้อนก็คนไทยก็คนไทยเดือดร้อนนี่ชัดก็ไปคิดใครควรมาดูว่าใครเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนพลเอกประยุทธ์หรือยิ่งลักษณ์ทักษิณไอ้นี่ดูได้อย่างชัดเจนทีนี้เนี่ยจากกรณีของนโยบายแบบนี้นะครับครับจึงทำให้สหรัฐอเมริกาจะต้องทำให้ทักษิณยิ่งลักษณ์ได้มีโอกาสคืนสวมมาและการคืนสวมอำนาจเนี่ยนะครับมันจึงทำให้เกิดพฤติกรรมทางการทูตที่เลวร้ายจำมึงคิดดีได้ไหมหนึ่งเคยได้ข่าวนะมันเคยมีพฤติกรรมอะไรคนนี้ก็เห็นได้ชัดว่าไปเยี่ยมเยียนคนเสื้อแดงนะครับไปเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ประชาไทยนะครับซึ่งมีผู้ที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ใช่นะครับครับเหล่านี้เราเห็นได้ชัดหมดครับเป็นทูตตัวเองเคลื่อนไหวนะครับครับและออกมาพูดเรื่องมาตรา112นะออกมาพูดเรื่องมาตรา112เรื่องกรณีของอากงนะครับทุกเรื่องนะครับและ
ยืนยันเมื่อตอนที่เรามีปัญหาว่าคนไทยจะถามมากว่าทำไมคุณไม่ออกวีซ่าทั้งสิ้นเขาเฉยครับจากก่อนหน้านี้นะทักษิณไม่กล้าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาสหรัฐบอกว่าสหรัฐบอกว่ากรณีการออกวีซ่าให้กับทักษิณเนี่ยนะครับเนี่ยโดยคริตตี้เนี่ยคริตตี้ตอบนะการออกวีซ่าให้ทักษิณชินวัตรเป็นการออกภายใต้กฎหมายของสหรัฐอย่างเคร่งครัดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการการเมืองในประเทศใดๆสหรัฐดีใจและเป็นเกียรติในความร่วมมือทางด้านกฎหมายของทั้งสองประเทศและแน่นอนที่ประเทศไทยสหรัฐมีสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันและสหรัฐได้ตอบสนองคำขอของไทยอย่างต่อเนื่องสหรัฐตอบสนองของไทยอย่างต่อเนื่องไทยดิรัฐบาลพิสิทธิ์ส่งใครส่งใครไปให้สหรัฐครับวิกเตอร์บูธมาถูกต้องนักฆ่าอาวุธชาวรัสเซียขอมาส่งไปครับผมถามว่าวันนี้ทำไมสหรัฐไม่ส่งทักษิณกลับมันไม่ส่งมาให้นักโทษหนีคดีนะเพราะประโยชน์ทางการเมืองเพราะนั้นเนี่ยเราจึงอย่าได้แปลกใจนะครับเราจึงอย่าได้แปลกใจที่ครับสหรัฐออกมาพูดเรื่องมาตรา112ไปทำนองเดียวกับคนเสื้อแดงนะไม่ต้องแปลกใจสหรัฐออกมาพูดไปในทิศทางเดียวกับที่ทักษิณชินวัตรพูดนะครับแล้วก็ต้องมาดูนะครับว่าสื่อเป็นหนังสือพิมพ์รายปักนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ออกมาเปิดเผยครับบอกว่าการที่สหรัฐอนุมัติให้ทักษิณเข้าประเทศได้เนี่ยนะครับก็เพื่อมาเจรจาเรื่องธุรกิจพลังงานครับเป็นไงธุรกิจพลังงานและพลังงานที่สำคัญในประเทศไทยคืออะไรสัมปทานก๊าซก๊าซปิโตรเลียมครับปิโตรเลียมเชฟรอนภาพเมื่อกี้เอามาขึ้นมาให้ดูอีกทีมาคารวะท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยนี่คือสิ่งที่เป็นการเปิดเผยนะครับนี่ภาพที่ผมว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับความหมายนะครับที่สหรัฐอเมริกาดำเนินการและเป็นไปเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับยุ่งทุกเรื่องเรื่องอากงก็ออกมายุ่งนะครับพริตตี้อยู่ประเทศไทยครับวันดีคืนดีสหรัฐอเมริกาส่งกลับเลยนั่นเองบอกว่าหมดวาระอะไรก็ตามหมดวาระแต่ส่งกลับอย่างกระทันหันนะครับเพราะส่งกลับอย่างกระทันหันเนี่ยคนที่ติดตามเขามองเอ๊ะสหรัฐอเมริกามันจะพลิกไหมจะเปลี่ยนท่าทีกับไทยไหมเพราะไปส่งตอนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามาถูกต้องคนก็ด่ากันพึมแล้วเนี่ยนะจะเปลี่ยนไหมเว้นว่างนะไม่ส่งทูตมาคือปล่อยทูตเก่าไปแต่ไม่มีทูตใหม่เข้ามาเสียบแทนถูกต้องนะครับระหว่างที่ไม่ส่งมาเนี่ยนะโหวิเคราะห์กันน่าดูว่าจะส่งใครมาน่าจะเป็นอะไรยังไงท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็ส่งเกนส์ทาวเซนเบวี่คนนี้แหละฮะผมเรียนนะครับตอนที่ส่งเกนส์ทาวเซนเบวี่มาเนี่ยนายคนนี้เนี่ยนะครับเป็นนักการทูตที่เรียกว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งทำไมต้องเรียกว่าน่าจับตามองเพราะประวัติของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาไอ้ประวัติไม่ธรรมดาเนี่ยทุกประเทศที่ไปอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นประเทศที่เรียกว่ามีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทั้งสิ้นนะครับบอกว่านะครับเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาวุโสภายใต้กิจการเอเชียตะวันออกแปซิฟิกนะครับเคยเป็นผู้แทนพิเศษด้านนโยบายเกาหลีเหนือระหว่างปี2555ถึง57นะครับครับเขาบอกเป็นพวกฮาร์ดคอร์นะเนี่ยหน้าตาจำไว้เลยนะครับฮาร์ดคอร์
ดำเนินการทุกอย่างเนี่ยนะครับตรงไหนประเทศไหนที่สหรัฐนะครับต้องการจะบุกไม่ใช่บุกส่งกำลังทหารนะมีปัญหาเรื่องการคลี่คลายต้องการเข้าไปยึดกุมต้องการอย่างโน้นอย่างนี้ต้องส่งคนนี้ไปเธอเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วที่สุดเป็นยังไงที่สุดเป็นที่สุดก็ต้องกลับมาดูเลยครับเนี่ยภาพที่กำลังอินเสิร์ตอยู่เนี่ยมาพบรัฐมนตรีดอนครับมาพบรัฐมนตรีดอนถ้าเห็นภาพเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยหนึ่งจะชัดเจนมากพบพูดคุยกันออกมาแถลงข่าวควักกระดาษมาเลยล้วงกระดาษมาเลยครับเตรียมการมาเสร็จเรียบร้อยแจกผู้สื่อข่าวนี่ขึ้นมาควักกระดาษมาเลยทำโพยไว้ล่วงหน้า การทำโพยไว้ล่วงหน้าเนี่ยผมเรียนท่านผู้ชมแบบนี้นะครับแสดงว่าเตรียมการจะมาพูดอยู่แล้ว เตรียมการจะมาพูดอย่างนี้แล้วและเรื่องที่หารือกันไม่ได้เหมือนกับเรื่องที่ตัวเองพูดไอ้นี่ซ้ำไหม ในมารยาททางการทูตนะครับท่านผู้ชมถือว่าซ้ำมาก เมื่อถือว่าซ้ำเนี่ยนะครับผลเนี่ยนะฮะปรากฏอะไรคืออันนี้เอ็กซ์คลูซีฟนะอ้าวรัฐมนตรีดอนทนไม่ไหวนะวันนั้นเนี่ยก็พูดกึ่งตัดบทผมเรียนนะครับพูดกึ่งตัดบทเหมือนเตือนสติว่าคุณไม่น่าจะทำเพราะนี่ผิดมารยาททางการทูตแล้วคุยกันอีกอย่างพอมาเจอหน้าสื่อไปแถลงอีกอย่างนึงและเป็นการแถลงที่เตรียมการมาแล้วจากพวยนะแสดงว่าเจตนาครับเจตนาเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนต่อว่าภายใต้เจตนาดังกล่าวเนี่ยผมเรียนได้เลยนะครับว่าไทยเนี่ยมีมารยาทขนาดไหนนะเหตุการณ์เนี่ยวันพฤหัสถูกไหมใช่ครับ12พฤษภาคมวันศุกร์เนี่ยนะศุกร์13รัฐมนตรีดอนเรียกมาพบอีกแต่ไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวแต่นี่ผมเอามาพูดให้เป็นข่าวเพื่อมาต่อว่าทำไมคุณเป็นแบบนี้แต่เขาไม่แถลงผมมาบอกให้ทราบไม่รู้ทำหน้าทำตากันยังไงนะฮะมันไม่ในทางการทูตหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ทีนี้ต้องกลับมาดูว่าสหรัฐอเมริกาที่พูดเนี่ยผมจะเรียนเนี่ยโอ้ยไทยเนี่ยไม่เคารพสิทธิเสรีภาพไทยอย่างโน้นอย่างนี้มันเคยมีข่าวไหมครับก็เป็นข่าวที่จริงๆทุกสื่อนะฮะหลายสื่อรายงานทีนิวส์ก็มีการรายงานเข้าไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิและก็เสรีภาพและก็การคุ้มครองประมุขของรัฐนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยนะครับเอาว่า2ตัวอย่างนี้ชัดเจนมากนะครับที่มีผู้ไปล่วงเกินหรือว่าไปละเมิดประมุขแห่งรัฐนั่นก็คือประธานาธิบดีอย่างวันที่6ธันวาคมปี53เนี่ยนะครับจอห์นนี่โลแกนสเปนเซอร์นะครับชาวเคนทักกี้วัย28ปีเนี่ยนะครับถูกศาลอเมริกาเนี่ยสั่งตัดสินจำคุก3ปีนะครับ3ปีด้วยข้อหาข่มขู่บารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐโดยเขาเนี่ยไปเขียนบทกวีซึ่งมีเนื้อหาบรรยายถึงการใช้ปืนสไนเปอร์เนี่ยลอบยิงประธานาธิบดีสหรัฐคือจริงๆไม่จริงยังไม่รู้เลยนะฮะแต่ไปเขียนบทกวีในทำนองว่าจะยิงประธานาธิบดีก็ถูกตัดสินจำคุก3ปีอีกคนหนึ่งเดี๋ยวครับผมเรียนเอาทีละคนผมเรียนเนี่ยกฎหมายมาตรา112เขียนว่าไงท่านผู้ชมผู้ใดครับหมิ่นประมาทดูหมิ่นรู้หมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายอันเดียวนะอันเดียวกันนะฮะก็แต่นี่แสดงความอาฆาตมาร้ายมั้ยใช่ฮะก็เขียนบทกวีประธานาธิบดีคุณอยู่8ปีพระเจ้าอยู่หัวผมอยู่มา70ปีดูแลประชาชนนี่ขอให้ได้รู้ว่าทำไมคนไทยถึงไม่ยอมประธานาธิบดีคุณอยู่8ปีคุณยังปกป้องคุณยังจับคนที่มาข่มขู่ประธานาธิบดีคุณเข้าคุก3ปีพระเจ้าอยู่หัวผมดูแลคนไทยมา70ปีและมีคนไทยเร็วๆกระทำการอันต้องการโค่นล้มหรือไปจำไปฟังตามที่เขาเล่ากันมาแล้วมาด่าเสียหายหาย
ทางการไทยจับมันละเมิดสิทธิมนุษยชนตรงไหนเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยนี่คนไทยเหมือนกันนี่กับคนอเมริกาแต่กรณีเนี่ยไม่ใช่คนอเมริกานะครับมีข้ามประเทศก็มีนะฮะท่านผู้ชมครับคือมีข่าวหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่วัยรุ่นชาวอังกฤษเนี่ยถูกห้ามเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดชีวิตเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาส่งอีเมลไปยังทำเนียบขาวโดยเรียกประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยใช้ศัพท์แสลงนะครับที่มีความหมายถึงอวัยวะเพศชายนั่นแค่นั้นเหมือนกับให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยครับอเมริกาเก็ตเอาเนี่ยนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะกังวลมากแม้สหรัฐไอ้คนไทยจะเกลียดไม่เกลียดท่าทีเขาแสดงออกแต่ความจริงไม่สนใจว่าใครจะเกลียดไม่เกลียดเกลียดถ้าผลประโยชน์ขวางกูบุกมึงเลยอ่ะเหมือนที่เคยบุกประเทศอื่นมาแล้วเพราะวันนี้นะครับคนไทยจะต้องตระหนักนะความจริงวันนี้ท่านนายกก็พูดถึงนะครับพูดถึงนะว่ามีเสียงอ่านเสียงอ่านดูดิพูดถึงว่าเวลาเกิดเหตุแล้วจะไปยังไงอ่ะลองฟังดูครับท่านนายกคะขออนุญาตถามค่ะกรณีที่ทูตขาประจำประเทศใหญ่ๆที่ออกมามองเราในวิสัยทัศน์ก็เขามองเราไงทางลบเนี่ยจะเราจะมีไม่ใช่เราคือใครมองไม่ใช่เราคือใครก่อนเราเขามองเราไม่ดีแล้วเราจะทำยังไงเราที่ว่ามันใครเราไม่ใช่ผมกับคุณนะหรือเราคนเดียวหรือฉันคุณน่ะเป็นคุณต้องทำด้วยหมายถึงว่าจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้เขาเนี่ยมองเราในวิสัยทัศน์ก็แล้วแต่เขามองสิคุณจะเป็นอะไรตั้งหนาหรอคุณไปเมืองขึ้นกันแล้วไงไม่ได้เป็นเมืองขึ้นแต่แล้วไงแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นผลลบกับประเทศไทยตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงแล้วผลลบกับเขามีไหมมีไหมผลลบกับตัวเขาเองมีไหมก็มีคนไทยก็กี่ขี้หน้าทุกคนอยู่ขนาดนี้ผมจะไปห้ามคนไทยอีกแล้วถามว่ามีผลกระทบกับเรื่องนโยบายของเขาไหมไม่มีผลกระทบทั้งนั้นน่ะคือมองยังไงกับการที่ว่าเวลาเขาพูดกับผู้นำเราหรือว่ารองนายกของเราหรือรัฐมนตรีต่างประเทศแบบนึงแต่กลับไปพูดกับสื่ออีกแบบนึงตรงนี้ค่ะไม่ใช่หรอกเพราะเขาเก็บข้อมูลจากเธอไว้ทั้งหมดอะพวกเธอด้วยแล้วก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเขาก็พูดด้วยหลักการของการเป็นตายของเขาแต่เคยถามเขาไหมว่าประเทศเขาเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเคยถามเขาไหมรู้ไหมรู้ไหมจ๊ะอะไรอ่ะพูดที่ประจานแต่ประเทศตัวเองอยู่ได้ไงแล้วพูดที่ประเทศอื่นเขาเกิดอะไรขึ้นเธอต้องช่วยฉันพูดตรงนี้ไอ้ฉันพูดมันเสียไม่ได้ถ้าเธอพูดเนี่ยไม่เป็นไรนี่จรรยาบรรณมีอยู่แล้วนี่ไม่ต้องกลัวฉันพูดเนี่ยมันเสียหายฟันมาหลอกประเทศไอ้คนคนหนึ่งพูดเนี่ยทำไมจะต้องไปอะไรทั้งหาก็ชี้แจงเข้าไปไม่เข้าใจก็ช่วยไม่ได้เพราะเราก็มีความสัมพันธ์กับทุกประเทศทำไมก็ทุกประเทศก็แยกกันมาประเทศไทยอยู่เนี่ยทำไมก็ผมไม่ได้เข้าข้างใครใครทำดีผมก็ดีด้วยใครไม่ดีก็เอกชนก็ต้องดูแลเขาผมว่าเราเป็นนโยบายกลางอย่างนั้นทำไมเขาพูดอะไรต้องโกรธแล้วไม่อะไรเลยทำตัวเป็นสุภาพบุรุษทำตัวเป็นผู้ใหญ่บ้างเราอะถึงเราประเทศเล็กๆเราก็ต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่อ่ะผมไม่ใช่เด็กมันทะเลาะเรื่องมันเป็นเรื่องก็ชี้แจงเขาที่คุณก็บอกที่มันมีไหมที่เขาพูดนะหรือมีจำกัดที่ที่สื่อจำกัดตรงไหนผมถามนี่ตอบมาให้ได้สองโดยประชาชนเอาตัวไปขังเรียกไปคุยที่ไหนคุยที่บ้านคุยในค่ายคุยในคุกแล้วคุยที่ไหนชี้แจงเขาที่แล้วออกมาแล้วออกมาหมดหรือยังมีกักอยู่หรือเปล่าก็ไม่มีแล้วอยู่ที่ไหนที่เหลือมีความผิดอยู่ในไหนก็เข้าศาลกระบวนการธรรมแล้วก็ประกันออกไปมีที่ไหนเหลืออยู่ถามดิแล้วตอนไปเขาออกมาเขาก็ไปซ่อมไม่ได้เขาถ่ายรูปไว้หมดเข้าไปก็มีหมอมาตรวจร่างกายออกมาก็มีหมอตรวจว่าทำอะไรหรือเปล่าผมทำขนาดนี้แล้วท่านจะมาหาว่าผมทำนี่ทำโน่นได้ยังไงไปเป็นปากเป็นเสียงให้คนชัดเจนโดยการตบท้ายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเขาเป็นผู้ใหญ่ผมว่านี่ยผมยิ้มๆเนี่ยชัดเจนครับแต่ก็จะพูดถึงสื่อนะฮะว่าเนี่ยสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้เขาสื่อก็ต้องเหมือนกับพยายามจะสอนสื่อนะฮะว่าหมายถึงน้องๆสื่อที่ช่วยชี้แจงไหมบ้างช่วยทำไหมก็ว่าไปก็เหมือนที่นิวทำแต่ว่าหลังจากท่านนายกสรุปแล้วเนี่ยนะฮะผมจะสรุปส่งท้ายครับฟังเพลงนะหมูครับจะสรุปด้วยเพลงหรือยังไงฮะสรุปด้วยเพลงแล้วก็เอาตามหัวข้อวันนี้อเมริกาเก็ตเอา
ต้องเก็ตเอาอย่างเดียวนะฮะถูกต้องครับไม่มีปรับความเข้าใจกันแล้วเหรอฮะคือทูตอะไรก็ว่าไปแต่เป็นเรื่องที่คนไทยจะต้องแสดงให้สหรัฐอเมริกาได้รู้ได้เห็นเป็นประจักษ์ว่าสิ่งที่มาทำแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คุณทำเกินไปเพราะต้องการแต่ผลประโยชน์ของคุณประเทศตัวเองยังไม่ได้ปัดกวาดได้ดีเลยก็ให้เป็นเรื่องเป็นราวฟังเพลงนะหมูส่งท้ายลาเลยไหมฮะลาเลยครับงั้นลาด้วยเพลงแล้วกันนะครับวันนี้ขอพระคุณพี่ต้อยมากนะครับสวัสดีครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับนางเอ๋ยเงยประชาเอ๋ยจะพูดเรื่องอเมริกากันละนาจักหน่อยละดื้ที่พูดเรื่องอเมริกากับพวกหมารับใช้ทั้งสาวแก่แม่ไม้ทั้งเด็กทั้งหนุ่มเลยฟังเอาดื้อฟังเอาเด้อพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองอเมริกาครองอำนาจทั่วเอเชียตกเป็นฐานนานาชาติหมดความเป็นธรรมหมดความเป็นธรรมเมืองไทยก็นี่ไม่พ้นที่ต้องโดนมันเหยียบย่ำมาคุณที่ถูกอย่างมันพับประชาไทยทุกเหลือจะทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความจริงนี้ไม่พ้นประชาไทยเราโดนประชาชนถูกก็ไม่ดื้อให้ตาจอมพลพอก็พูดความเชื่อผู้นำชาติเจริญยุคสฤทธิ์ก็พูดเสียเพื่อการันติจอมแต่เพียงผู้เดียวเพียงผู้เดียวยุคถนอมนรงค์ประพาสก็เป่าประกาศประจงทำดีประชาชนทนหลายสิบปีจนถึงยุคเราทำได้โอ้ยคือกริบทำเราได้เสนีประโมทรู้ไหมถ้าโกรธควรว่ายังไงเป็นรักกับหวานเมื่อไรชีวิตต้องดีขึ้นแน่เชื่อไม่ได้แค่คนประชาชนเราก็แย่มันไม่ดีขึ้นแน่เห็นมีแต่แย่ลงอีกแล้วนายแย่ลง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 มันโกงกินทุกเมืองอีสานเนื้อกลางใต้ที่ปอดที่ตกตัวไทยก็ถูกมันถูกเลือดดูสิ่งทั้งหมดที่กล่าวมาอเมริกามันทำมันพูดมันเกิดชีรีพูดมันเหยียบย่ำทำลายเอาฐานทัพเข้ามาตั้งทหารฝรั่งมามากหลายเครื่องบินมาทำร้ายรวมอาวุธร้ายนิวเคลียร์นิวเคลียร์กับเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเวียดนามก็เกิดสงครามพันลาวเขมรก็รู้ทันเลยที่มันตกเวทีสถานการณ์มันเลวร้ายเหมือนไทยก็เป็นอย่างนี้ประชาชนที่ทนได้นี่มาสามัคคีกันทุกคนถึงเวลาแล้วไทยต้องไล่มันไปให้พ้นถ้าไม่ไปก็ต้องโดนประชาไทยลงทันลงตัวกัวกัวเขียวเกี่ยวคอมันละชักมีดมาฟาดฟันละโยกปืนขึ้นมายิงจิกหัวมันขึ้นเขียงสับดังเปรี้ยงให้ขาดลิ้นจักรพรรดิอเมริกันจันไรกับสมุนลูกหมา